วันนี้เราไม่ต้องรดน้ำผักเพราะว่าเมื่อสักครู่ฝนตกเนี่ยลองดูนะเปียกดินเปียกแล้วก็ฟังเสียงรอบข้างที่เราได้ยินเนี่ยมีนกนะนี่ว่าเรากล้องของเราเป็นมือถือไม่สามารถเก็บรายละเอียดแบบนั้นได้เพราะว่านกอยู่ในธรรมชาติตอนนี้เยอะมากวันนี้เราก็เลยหลังฝนตกก็มาเก็บภาพรายละเอียดในสวนผักนี่เราใส่ปุ๋ยงอที่เรากินเหลือๆทิ้งเราก็มาใส่เป็นปุ๋ยก็คือเก็บรายละเอียดเนาะมาให้ดูกันว่ามีเนี่ยพอได้น้ำฝนเนี่ยดีกว่าที่เรารดนะเพราะว่าเขาจะชุ่มตลอดทุกพื้นที่โดยเฉพาะตะไคร้เนี่ยหุ่นงามมากจริงๆแล้วก็จะมีเนี่ยต้นโหระพาที่เกิดใหม่โหระพานี่จะโอ้ไม่ใช่โหระพาเนี่ยต้นนางรักที่เกิดใหม่คือเพิ่งปลูกนะนางรักนี่เขาจะเป็นอะไรที่แบบว่าครั้งแรกตอนปลูกทีแรกอ่ะพอติดต้นปุ๊บสุดยอดมากเลยเขาจะงามมากมีสปิริตพอหลังจากระยะหนึ่งผ่านไปเก็บใบไปกินสักครั้งหนึ่งเขาเนี้ยก็จะไม่งามแล้ววันนี้ก็มีการเก็บหญ้าด้วยเก็บหญ้าในแปลงด้วยแต่หญ้านี่เราถอนอยู่เรื่อยๆนะก็คือจะไม่ค่อยมีนะเราจะไม่ทิ้งไว้ให้มันเยอะนะเพราะว่ามันแย่งปุ๋ยเนี่ยดูหนอกขาก็ออกในแปลงผักชีนี่ก็จะหญ้าค่อนข้างมีมันไม่ใช่หญ้านะมันเป็นลูกข้าวเนี่ยต้นฟางมันจะมีเม็ดข้าวผสมแต่แปลงหอมนี่ไม่กล้าถอนหญ้าเพราะว่าจะกระทบกระเทือนกับต้นหอมเนี่ยก็คือชุดนี้อากาศร้อนไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะอากาศร้อนนี่คือจะกินข้าวไม่ค่อยลงแล้วก็เหมือนกับว่าผักอะไรเนี่ยไม่กล้าเอาไปจิ้มถึงปลูกเองก็กลัวท้องเสียเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่ไม่กล้ากินพวกน้ำพริกพวกลาบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปกินเป็นอาหารผัดมากกว่าสำหรับเรานะเนี่ยแมลงลงเห็นตัวด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นแมงเต่าทองแต่เราไม่ทำอะไรเนาะปล่อยเขานี่กับนี่ก็มีแมลงคือมีแมลงหลายประเภทนะพอได้น้ำฝนเนี่ยดูผักบุ้งจีนงามสุดอีกไม่นานก็คงจะได้กินแล้วดูผักขึ้นใช่นี่ก็งามผักขึ้นช่ายนี่เขาไม่สนน้ำฝนนะช่วงนี้ไม่ได้ต้มจืดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ยำอะไรโอ้ผักก็เลยแบบเหลือเยอะแต่ผักที่กินหลักๆเวลานี้นะช่วงแรงๆเนี่ยเราก็คือจะเป็นเมนูผัดบุ้งผัดผักบุ้งไฟแดงวันนี้ร้อนนะพูดไปก็หอบไปพูดแล้วเขาเหนื่อยในลำคอนะวันนี้นี่พริกก็ต้นใหม่คือแอบแฝงเนี่ยมีสองต้นเนี่ยมีต้นหนึ่งสองต้นคือมาขึ้นกับต้นสาระแหน่ที่เราบอกว่าสาระแหน่พอตัดแต่งกิ่งกิ่งใหม่ก็ออกมาก็ค่อนข้างงามอีกเหมือนเดิมนะนี่เราก็ยังที่มีคนบอกว่าในคอมเมนต์โน้บอกว่ากินได้แต่เราก็ถามผู้เฒ่าผู้แก่แล้วนะเขาบอกว่ากินได้แต่ลืมชื่อละเขาบอกว่าต้นอะไรก็ไม่รู้อะดูผักชีแตกใบ3แล้วนะเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปแยกนะเป็นคลิปของผักชีผักบุ้งแล้วก็อะไรอะไรก็แล้วแต่คือแต่ละอย่างของผักในการเจริญเติบโตเนี่ยเราก็จะแยกตั้งหากอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปที่จะแยกได้ก็คือต้องรอการเจริญเติบโตคือรอนานน่ะอันนี้นะวันนี้จะได้ดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาขึ้นมาใ
ในราวผ้าในกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจำเป็นต้องเอาออกเพราะว่ากลัวงูอะไรอย่างนี้นะเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะมีเห็นแล้วจะถ่ายให้ดูวันนี้วันสุดท้ายแล้วนี่เราก็จะต้องดึงออกแล้วดูยอดมะกรูดดูยอดมะกรูดดูสิสะอื้นสะออนประมาณนั้นวันนี้เราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย